บันทึกไทยเวฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากทีนสตอรี่ผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ไทยโกลบอลเน็ตเวิร์กได้จัดโครงการประกวดสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาในหัวข้อพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า166ทีมจาก13สถาบันทั่วประเทศสำหรับผลงานของน้องๆนักศึกษาที่ได้ผลิตขึ้นมานั้นทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลผมคิดว่าล้วนแต่มีคุณค่าและสร้างประสบการณ์ให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวนักศึกษาและทีมงานต่อไปในอนาคตและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์กก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสารคดีสั้นเรื่องที่มาของความสุขณแหลมผักเบี้ยจากทีมทีนสตอรี่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็สามารถชนะใจคณะกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทไปครอบครองได้สำเร็จขอขอบคุณนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับไทยทีวี Global Network และบริษัทไทยเบเรดจำกัดมหาชนนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกผมได้แสดงฝีมือในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่โครงการแหลมผักเบี้ยนะครับสำนักงานทั้งเพชรบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็ชาวบ้านแหลมผักเบี้ยทุกคนเลยครับที่ให้พวกผมนะครับได้ข้อมูลและก็ต้อนรับพวกเราดีมากๆเลยครับไทยเบฟขอบันทึกทีนสตอรี่ผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน